ดูร้อยไปวอดด้วยมึงโอ้โดนโดนเลยโดนเลยโดนเลยอุ้ยตาใหญ่โอ้ยมันลอยนะครับลอยแบบเห็นตัวเลยอ่ะผมก็เลยแบบยกยกไรนะครับตอนเดินลงมาที่แรกมันก็มีวิ่งไปนะครับปลามันค่อนข้างจะแบบยังไงอะเริ่มจะจับคู่นะครับลอยไปลอยมาโอ้โหช็อตกัดไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับตอนแรกผมตั้งกล้องจะตีฝั่งนู้นก็เห็นปลานะมันลอยแล้วก็ปล่อยฟองด้วยเจอนี่ครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแบบยังไงอะใช้เทคนิคนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันระยะประชิดอะอาศัยแบบลากๆมาแล้วก็หยุดบนกอบัวแล้วก็ลากต่อแล้วก็ขยับเขย่าเนาะโอ้สายสวยเนี่ยดูดิ2โลได้อ่ะสายความสามารถพิเศษก็เป็นงานตัวใหม่ของผมนะครับก็เป็นนี่ครับทีเล็กนะครับก็ใช้งานกับปลาช่อนชะโดนะปลาล่าเหยื่อทุกประเภทได้หมดเลยครับก็นะครับเป็นงานพลาสติกแข็งนะครับแบบแข็งมากๆครับไม่แตกครับแต่ว่าจะอาจจะมีรอยพวกรอยฟันปลานะครับแต่ว่าไม่มีผลก็เหยื่อนะครับเหยื่อใช้งานได้อยู่นะครับดูทีเล็กนะครับนะครับไม่ถึง2โลประมาณโลครึ่งได้ครับนี้ปลามันเริ่มจะจับคู่นะครับสีก็จะเป็นสีแบบนี้ครับออกจะเข้มๆเขียวๆนะครับก็เริ่มจะวางไข่ครับตัวนี้ก็ผสมพันธุ์ได้ครับใช้ประมาณนี้ก็โลขวาก็ผสมพันธุ์ได้ผมเคยเจอต่ำสุดประมาณสัก7ขีดครับชะโดนะครับลูกคอกแต่นี้ปลาเดี่ยวนะนี่ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคันก็เป็นคันของไอเกียนะครับนี่ครับงัดเมื่อกี้นี่เลยเวท87นะครับคันไทเทเนียมโอเคครับผมตัวนี้ก็นะครับตกไม่ยากครับผมก็เดี๋ยวตัวนี้คือเดี๋ยวจะมีวางจำหน่ายเดือนหน้านะเดือนหน้าเดือนอะไรวะสิงหาสิงหาครับภายในเดือนหน้านะครับกว่าจะแก้ลายทำลายเสร็จหลายอย่างนะครับก็เนี่ยครับจะออกช้าหน่อยแต่ว่านะครับอันนี้เสร็จมันรับเรียบร้อยครับสีนี้เลยลายก็จะเข้มแบบนี้ครับนี่ครับบนหัวก็มีโลโก้ครับน้ำหนักอยู่ที่10กรัมนะครับยาวอยู่ที่4เซนโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันสุดยอดสวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาตีปลาเดี่ยวกันต่อครับกับหมายที่แบบนี้ครับเฟี้ยวๆแบบนี้ครับเดี๋ยวก่อนตีก็เช็คกาดเช็คอะไรที่ดีนะครับคืออย่าให้มันแตกยากเกินแล้วก็อย่าให้มันแตกง่ายเกินนะก็จับรุ่นเข้ารุ่นออกดูครับก็อันนี้เหยื่อก็เป็นสีส้มนะครับเป็นทีเล็กนะครับตีมันเฮ้ยเรียบร้อยกอไม้เกือบไปโดนหลุดหลุดครับผมโอ้ยหลุดวิ่งไปอย่างโหดเลยก็เนี่ยครับมันผมจะบอกว่าบางทีการตกปลาในป่าแล้วมันก็มีข้อเสียไงครับบางทีชอบหลุดเมื่อกี้โดนแล้วนะแต่ว่าหลุดนะครับเห็นแล้วปะเหยื่อมันเล้าอ่ะก็คือเปอร์เซ็นต์หลุดอ่ะคือผมให้เลย50 50นะในการใช้เหยื่อแบบประเภท2ทางแบบนี้เพราะว่าผมเคยอยู่เพราะว่าบางทีโดน10ตัวไม่ได้ก็มีหลุดหมดเลยก็มีวิ่งเข้าต่อวิ่งเข้ายางครับพอมันวิ่งเข้าปุ๊บเนี่ยสังเกตครับวิ่งปุ๊บพอมันวิ่งเข้าปุ๊บเนี่ยมันถอนครับตัวเป็ดมันถอนนะครับแบบเมื่อกี้นี่เลยไม้แรกกัดเลยอ่ะก็นะครับมันเป็นหมายชะโดนะครับกับเหยื่อตัวเนี่ยครับตัวหมายของผมตอนนี้ก็สีเสร็จเรียบร้อยครับนะครับลายจะเป็นแบบนี้ครับแอคชั่นจะเป็นสายนะครับสายทีลูกปืนเคาะนะครับก็มีได้มีหลุดนะครับตามธรรมชาติเลยลายทุกตัวก็เทพแล้วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันสุดยอด